สวัสดีครับผมอยู่กับผมเออร์วินคนเดิมอีกแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปทัวร์ในแผนกมัธยมปลายนะผมเรียนวารีเชียงใหม่และต้องบอกเลยนะครับว่าการเรียนของพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าเข้มข้นไงใช่ไหมงั้นตามผมมาเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า lab นะครับซึ่งโรงเรียนวารีของเราก็มีทั้ง3ห้องเลยครับฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะอย่างตอนนี้ที่ผมกับน้องๆกำลังอยู่เนี่ยก็คือห้องปฏิบัติการทางชีววิทยานะครับผมก็สังเกตได้ว่าเอ้ยเอวินมาทำอะไรเนี่ยวันดีครับมาสเตอร์สวัสดีครับใจหมดเลยผมกำลังพาคนดูมาทัวร์โรงเรียนอยู่โอ้แล้วมาสเตอร์ลงไปทำอะไรด้านล่างอ่ะขอดูกล้องจุลทรรศน์ให้น้องเขาอยู่ครับโอ้นักเรียนเขาตั้งใจกันมากเลยเนาะใช่ตอนนี้กำลังเรียนเรื่องออสโมซิสของเซลล์ครับอันเนี้ยเป็นห้องของห้องเรียนของสายวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยโรงเรียนเราก็แบ่งอยู่4โปรแกรมเลยนะครับมีทั้งโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพโปรแกรมวิทย์คณิตทั่วไปโปรแกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและโปรแกรมดิจิตอลบิซิเนสครับโอ้เยอะมากเลยนะมาสเตอร์ใช่ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะมีความแตกต่างกันโรงเรียนจัดเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนแล้วก็เหมาะสมตามความถนัดของเขาโดยเฉพาะห้องเรียนเนี้ยนะครับห้องเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพเราก็มีการจัดเตรียมหลักสูตรนะที่เข้มข้นเอาจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาเลยนอกจากนั้นยังมีการเสริมหลักสูตรด้วยนะครับพาไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่างๆและยังมีการฝึกงานด้วยฝึกงานยังไงอะมาสเตอร์อ๋อการฝึกงานของพวกทั้งห้องเรียนเนี้ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลใช่พยาบาลเลยเหรอใช่ครับเราจะจัดส่งนักเรียนเนาะไปทำการฝึกงานที่โรงพยาบาลเลยถ้าอยากเป็นคุณหมอก็ต้องไปลองจริงๆนะครับในช่วงปิดภาคเรียนทุกภาคเรียนเลยตั้งแต่ม.4ครับตั้งแต่ม.4เลยซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยมีความพิเศษก็คือได้ทำ MOU นะครับกับมหากับโรงพยาบาลต่างๆเนาะเพื่อส่งนักเรียนเราไปฝึกงานเรามีการเตรียมสอนเรื่องความถนัดทางการแพทย์จริยธรรมทางการแพทย์และเสริมเรื่อง BMAT ด้วยนะครับเคยได้ยินไหมไม่เคยมันก็จะเป็นของพวกห้องวิทย์นี่แหละนะครับโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้แล้วรวมถึงตอนถึงม.6นะฮะก็จะมีการติวนะการติวเข้มตรงนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขานำเอาไปยื่นเป็นพอร์ตโฟลิโอน่าจะเป็นห้องวิทย์เทคโนที่มาสเตอร์สยามบอกตะกี้แน่ๆเลยใช่แล้วครับเออวินสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจหมดเลยมาสเตอร์พอดีตะกี้ไปหามาสเตอร์สยามมาแล้วเขาบอกว่าห้องวิทย์เทคโนห้องนี้ใช่ป่ะครับใช่แล้วครับห้องนี้คือห้องสำหรับการเรียนของแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเพียแล้วห้องนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะมาสเตอร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานการพื้นฐานทางความคิดนะครับการคิดอย่างเป็นระบบพื้นฐานทางวิศวกรรมนะครับพื้นฐานทางฮาร์ดแวร์แล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วจุดโดดเด่นนะครับความโดดเด่นของสายนี้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะเรียนที่ต่างจากอย่างอื่นก็คือทุกวิชาจะเป็นการเรียนแบบปฏิบัติทุกคนจะได้ปฏิบัติจริงในเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัยนะครับแล้วก็ผลงานจะต้องออกมาสู่สังคมได้นำไปใช้ได้จริงแล้วถ้าเกิดคนที่จะมาเรียนในห้องนี้ครับห้องวิทย์เทคโนเนี่ยจะสามารถเข้ามหาลัยอะไรยังไงได้บ้างครับโอ้ยเยอะแยะเลยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเด็กที่ชอบนะครับหลังจากเสร็จหลังจากจบม.6แล้วนะครับการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เขาได้ตั้งแต่คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับคณะแอนิเมชันนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆไปทำโรบอททำ AI นะครับอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ได้หมดเลยครบเลยครบเลยครับอย่างรุ่นที่ผ่านมานะครับเด็กที่มีผลงานจากแผนการเรียนวิทย์นะครับทุกคนก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ยกชั้นเลยเพราะเขามีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ที่ได้รับการยอมรับอ๋องั้นตอนนี้ที่เขาทำโปรแกรมให้ผมลองมาดูครับเขากำลังพัฒนาซอฟต์แวร์กันอยู่ครับสวัสดีครับเอวินสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อตอนนี้เขาทำโปรแกรมอะไรกันอ่ะตรงนี้มาดูตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ที่กำลังทำกันอยู่ตรงนี้เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Xcode Xcode ใช่เป็น Xcode ทำแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับครับผมอ๋อก็คือทำแล้วก็ลงไปให้คนอื่นได้ดาวน์โหลดได้เอาไปขึ้น App Store เพื่อให้คนอื่นดาวน์โหลดครับเป็นแค่เป็นได้เงินด้วยไอ้ย่าก็คือสร้างรายได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยตอนนี้ได้เลยเนี่ยเนาะก่อนที่แต่ละกลุ่มเนี่ยจะทำแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละคนจะต้องเป็นการหาว่าปัญหาที่ต้องการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาแก้ไข
มีอะไรบ้างครับถึงจะทำเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สุดยอดมาสเตอร์อยากทำไหมอยากอยากโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงที่อันอื่นต่อนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้อง iDeep นะครับเป็นโปรแกรม iDeep นะครับเราลองมาถามอาจารย์กัญญากันดีกว่าว่าโปรแกรมนี้เขาเรียนอะไรกันบ้างอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับโปรแกรม iDeep นี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างอะครับโปรแกรมนี้เราเรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานทั่วไปหรือเราเรียกว่า GE หรือ General Education นะคะซึ่งเป็นวิชาที่จัดให้โดยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันเป็นวิชาโปรแกรมที่เรามีความร่วมมือกับโรงเรียนวารีเพื่อในการเตรียมพร้อมนักเรียนมัธยมปลายเมื่อเวลาถึงเวลาที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักเรียนไม่ต้องลงเรียนวิชานี้อีกต่อไปแล้วนะคะและจริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะเลือกในคณะอื่นก็ได้เพราะว่าวิชา GE นี้ที่เราจัดสอนที่นี่เป็นวิชาที่จัดให้ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะแต่ถ้าดีที่สุดก็ต้องมาเรียนกับเราวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมค่ะอ๋องั้นแสดงว่าที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เป็นแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของเรานี้เป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสอนค่ะอ๋อจะดูกันหน่อยไหมคะอ๋อได้ครับอาจารย์เชิญค่ะโอเค Hello student how are you are you good very good now Selena tell meWhat is your experience regarding social media and copyright law? I think for an example, I think if you're going to be posting an Instagram photo, you should not be posting it like on public kind because I think it's illegal for us to post it because we're not the owners of the copyright. Exactly, you're not the owner of the copyright work. มาอยู่ที่ห้อง Maker Space กันอีกแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กับรุ่นพี่ที่เพิ่งได้รางวัลกันมากมายเลยนะครับพี่ๆแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับผมเบนอยู่ห้องม.6 เทคโนครับผมสวัสดีค่ะชื่อกิมนะคะอยู่ห้องม.6 เทคโนเหมือนกันค่ะพี่ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของเจ้าเครื่องประดิษฐ์พี่ได้ไหมครับได้ครับก็คือเริ่มแรกเลยนะครับม.4 คือทุกคนจะได้ทำโครงการของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ม.4 เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำอะไรเราจะทำยังไงเราจะทำเพื่อใครแล้วก็มาสเตอร์หรือคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยก็จะคอยแนะนำเราตลอดจนม.5 เนี่ยเราก็เริ่มจะลิสต์เริ่มวางแผนเริ่มออกแบบแล้วก็พอมาม.6 เนี่ยพี่ก็ได้เริ่มทำตัวเวอร์ชันแรกขึ้นมาเป็นจากของเล่นแล้วก็ได้ลองพัฒนาต่อยอดแล้วก็ได้แข่งด้วยระหว่างทางแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจนเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วพอเราได้เข้าไปแข่งจริงๆแล้วอ่ะแล้วก็ได้รู้ว่าทีมอื่นๆเนี่ยเขาเป็นระดับนักศึกษามหาลัยหมดเลยแล้วก็บางทีมก็ยังเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เข้าไปแข่งขันกับในระดับมหาวิทยาลัยค่ะแล้วอย่างนี้คุณครูมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงงานของสายการเรียนเนาะคุณครูเขาก็จะช่วยตั้งแต่เราเลือกหัวข้อเลยว่าแบบหัวข้อนี้มันโอเคไหมผ่านหรือเปล่าแล้วเราจะต้องไปหาใครต้องศึกษาเรื่องอะไรเพิ่มเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยแนะนำสิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำหรือว่าช่วยสอนเราเวลาเรามีปัญหาค่ะแล้วอย่างโปรเจกต์ที่พี่ทำครับมันสามารถต่อยอดในมหาวิทยาลัยได้ยังไงบ้างครับก็คือเราอาจจะได้เรียนสูงขึ้นเรียนลึกลงไปอีกแล้วก็จะได้รู้ว่าพัฒนาต่อยังไงให้มันดีกว่านี้แล้วก็อาจจะได้สามารถนำไปให้สังคมแล้วก็ไปช่วยเหลือคนพิการจริงๆได้สวัสดีครับผมผมชื่อเออร์วินนะครับอยู่ม.5 ครับ你好今天我们有中อะตอมทำอะไรกันอะ